ไอ้หนูเจอเมื่อคืนนี่เนี่ยในเรื่องจริงเล่าให้ฉันฟังมันก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะหน้าที่จะเล่าให้เธอฟังมันเป็นคติเตือนพวกเธอเอาไว้ได้บ้างยังขออนุญาตท่านไว้ก่อนเลยว่าจะเอาเรื่องของท่านมาพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเรื่องของท่านมาวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าขอให้เป็นตัวอย่างเตือนพวกเธอเอาไว้บ้างจะได้มีประโยชน์ที่นี่มีคนที่เขาตายมานานอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็ไม่เคยโมทนาบุญของพวกเธอเลยที่ทำกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ปีไม่เคยได้บุญอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่าทำไมจึงไม่ได้บุญอะไรเลยแล้วว่าที่นี่ทำบุญตลอดแล้วบุญก็ให้กับทุกคนไม่ได้มาเจาะจงทั้งคนที่มีทุกข์ทั้งคนไม่ใช่ญาติทั้งใครต่อใครก็ให้อย่างนี้มาตลอดแต่เขาบอกเขารับไม่ได้เขาหยาบเกินไปมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเราแปลกใจมากแต่มันเป็นเรื่องจริงต้องให้เขาเจาะจงเขาเท่านั้นให้ทั่วๆไปยังไม่ได้ให้นี่เป็นบอกกล่าวใครมาถ้าบอกเราก็บอกเฉพาะว่าเอารวมว่าใครก็ได้ที่มีทุกข์ถูกไหมล่ะที่เสวยความทุกข์อยู่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติของเราอย่างเงี้ยจงมายินดีโมทนาในความดีที่เราทำใช่ไหมเราก็อุทิศส่วนกุศลก็เป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์แล้วบุญไม่ใช่น้อยๆจะทำกันเนี่ยแต่เธอยังไม่สามารถเอาบุญของผู้เธอไปได้แปลกไหมล่ะมันน่าแปลกอันนี้คือคำว่าวาสนาคือความยินดีในกุศลความดีในอดีตชาติเนี่ยเขาไม่ได้เคยมีใจยินดีกับความดีของใครมาทั้งความดีส่วนเนี้ยมันแค่ยินดีเท่านั้นนะไม่ต้องอะไรเลยเขาเห็นก็ทำความดีเรายินดีถึงเราจะไม่ใช่ญาติเราก็ยินดีถึงเราจะมีทุกข์แต่เราก็ยินดีที่อยากจะมีความสุขเห็นเขาทำความสุขเกิดขึ้นในเขาเราก็ยินดีเพราะเรากำลังมีทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันก็ได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าจิตใจของคนไม่มีวาสนาที่จะเอาความดีของคนอื่นไปได้แสดงว่ามันขาดอะไรขาดมุทิตามาโกรธเธอว่าจริงไหมล่ะถ้าคนเราขาดมุทิตาก็แสดงว่าเราไม่เคยสร้างสิ่งนี้มาก่อนเลยเป็นนิสัยแล้วเธอก็ทุกข์มานานมากอยู่ที่นี่ทุกข์มานานมากไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ไม่มีโอกาสที่ใครจะรู้ถ้าไม่ถึงเวลานี้ไม่ได้นะเพิ่งถึงเวลาเมื่อคืนนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเรื่องอย่างนี้มันก็มีอยู่จริงไม่ใช่มันเรื่องไม่จริงเพียงแต่ว่าเราเคยจะมองไปว่าเอ้าก็เขาก็เห็นเราทำความดีเขาก็ไม่ใช่ญาติเขาก็เห็นเราทำความดีเขากำลังเดือดร้อนเขาจะมาเอาบุญโดยที่เธอไม่ใช่ญาติเธอเอาไปได้เธอกำลังมีทุกข์เธอเอาไปเธอจะได้มีความสุขมันก็เป็นการให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะตามความจริงนะแต่บางอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าเป็นสัมภเวสีอันนั้นต้องเจาะจงกับเขาเพราะเขายังไม่ถึงกาละที่จะไปเสวยสุขทุกข์ที่ไหนใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้ต้องเจาะจงให้กับเขานะคนที่ตายก่อนอายุไขมันจะต้องบุคคลที่เขาเป็นญาติแล้วก็เจาะจงให้กับเขาเฉพาะอย่างเนี้ยเขาถึงจะได้ส่วนบุญนั้นกุศลเข้าไปอันนั้นเราเคยได้ยินมาแต่ลักษณะอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเนี่ยคือไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นสัมภเวสีเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีบุญน้อยมากไม่เคยเกี่ยวข้องกับการบุญสุนทานไม่เคยยินดีในบุญสุนทานของที่เขากำลังทำความดีกันด้วยเวลาใครก็ทำความดีก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไปได้เพราะว่าจิตมันไม่เคยยินดีมาก่อนมันไม่มีบุญในส่วนที่เคยยินดีมาก่อนอันนี้เธอจำไว้เลยเธอจะเป็นคนขี้หนิวขี้ตืดยังไงก็ตามเธอต้องรู้จักว่าบุญความดีที่คนอื่นเขาทำเธอต้องทำถ้าเธอไม่ทำเธออย่าหวังว่าเธอจะไปยินดีในบุญที่คนอื่นเขาให้ได้นะไม่มีทางอันนี้ขอยืนยันในเรื่องจริงเราจะมีกมลสันดานของเราที่จะยินดีความดีของใครเขาได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องทำมามั่ง
ถูกไหมเราต้องเห็นนะเห็นแต่เราไม่มีโอกาสว่าไอ้นี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะเวลาเขาทำความดีเราไม่มีโอกาสกับเขาวัฒนานะจ๊ะเราก็เลยยินดีกับความดีที่เขาเอาเขาสร้างพระแต่ฉันก็อยากสร้างแต่ฉันไม่มีโอกาสจะสร้างกับเขาฉันขอยินดีโมทนาด้วยนะตอนนี้ฉันไม่มีเงินและฉันกำลังขัดสนแต่ตอนฉันมีเงินฉันก็ทำบุญตอนนี้ฉันไม่มีเงินฉันขอโมทนาด้วยนะยังยินดีโมทนาเพราะเราเคยทำมาจริงไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ยินดีโมทนาต่อให้เธอมีเงินเธอก็ไม่ให้ด้วยไม่โมทนากับเขาด้วยอย่างนี้เขาสร้างเธอก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างเขาฉันก็ไม่สร้างฉันก็ไม่ทำด้วยเพราะฉันไม่ชอบจะทำแบบนี้กับเขาอย่างนี้เราจะได้อะไรเป็นนิสัยไม่ได้เวลาตายไปแล้วมันน่ากลัวไอ้ตอนเป็นคนเนี่ยมันยังพอยังมีดิ้นรนด้วยตัวเองได้แต่เวลาตายไปแล้วมันดิ้นรนตัวเองไม่ได้เธอต้องรออย่างเดียวนี่ถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่จะเป็นยังไงขณะอยู่ที่นี่มันผ่านมาตั้งกี่สิบปีแล้วระยะหลังๆเธอก็มากันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์แทบจะโหเรียกว่าลมหายใจเข้าก็เป็นบุญลมหายใจออกก็เป็นบุญตลอดเวลาอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้ให้กันอย่างนี้เขายังโมทนาไม่ได้เลยฝากไว้คิดกันเลยนะเธอจะรู้จักบอกคนอื่นก็บ้างเวลาตายไปแล้วมันจะหนาวและจะรู้ว่าไอ้ที่ไม่เคยสนใจในบุญทานเลยมันเป็นยังไงมันทรมานขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีโอกาสโอกาสไม่มีโอกาสจะทำให้ใจมีความสุขก็ไม่มีทั้งเห็นนั่นเนี่ยเห็นเขาทำกันเนี่ยเห็นก็ไหว้พระสวดมนต์เห็นก็ทํากรรมฐานเห็นก็ถวายสังฆทานเห็นก็ทําบุญนั่นทําบุญนี่เนี่ยกับไม่มีโอกาสที่จะโมทนาได้เลยเนี่ยมันไม่น่าสงสารนะหนูน่าสงสารมากเลยแล้วคนที่มีจิตแบบนี้มันเยอะมั้ยล่ะเยอะตายไปก็เป็นแบบเนี้ยถึงบอกว่าคนตายจะไปสวรรค์เท่ากับเขาโคอ่ะคนที่มีจิตอกตกนรกและมีจิตเศร้าหมองเท่ากับขนของโคอันนี้เรื่องจริงฉันพูดไว้จริงทีเดียวแหละอุปมาท่านนะโบราณก็อุปมาอย่างเนี้ยจริงแท้แน่นอนเลยและญาติเธอล่ะที่ก็เป็นลักษณะอย่างที่เราพูดในฟังมีเยอะไหมล่ะก็มีเยอะแต่เขาไม่ใส่ใจที่จะทำความดีแล้วเขาจะไปยินดีคนอื่นไม่ได้อันนี้เรื่องที่แปลกนี่นะเธอจะทำความดีอะไรเธอต้องคิดความจริงในเรื่องนี้ไว้หน่อยไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเขาโมทนาแล้วอันนั้นเธอคิดแต่ความจริงเขาคิดโมทนาเธอได้ไม่ได้เธอหยั่งใจลงไปไม่เห็นเพราะเธอไม่มีทิพย์กูยานหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้มาบอกเธอว่าเฮ้ยที่มึงให้กูไม่ได้เลยอย่างนี้อย่าถ้ากลับบ้านเธอปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านของเธอตั้งนานเฝ้าลูกหลานตั้งนานมึงทำอะไรไม่ได้กูไม่ได้เลยอ่ะปล่อยกูแห้งหัวโตอยู่อย่างเงี้ยช่วยกูหน่อยสิอย่างเงี้ยอาจจะก็พูดกับเธอก็ยังดีแต่เธอจะวิ่งหนีซะก่อนนะสิ พอมาแล้วก็ไม่ไปผมปองแล้วไม่รู้เรื่องไม่รับรู้เรื่องแล้วผีว่าอดกูนะอดจะขอความช่วยเหลือลูกหลานหน่อยอดนี่เป็นต้นลองนึกเอานะเรารู้จักใครในบ้านเราปู่ย่าตายายเราเจาะจงให้เขาบ้างบางทีเราไม่รู้เรากระแสใจความสิ่งที่เขาทำมามันหยาบและละเอียดขนาดไหนเราไม่ทราบถ้าเขาละเอียดปราณีตดีเขามีจิตยินดีในความดีก็แล้วไปอันนั้นเราก็วางใจได้ว่ายังไงเสียความยินดีของเขาต้องมีแต่ถ้าปู่ย่าตายายหรือคนที่เคยเนื่องกับเรามาเป็นญาติแล้วเขาไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนล่ะเธอจะอุทิศส่วนกุศลก็ให้ไปเจอให้ไปเจอเธอก็คิดเอาเองว่าเขาได้เขาไ
จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ก็ได้